ไปตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมกับกรณีของพี่จูนเพนชุลีภรรยาของพี่หนุ่มกะลานะคะที่ได้ยื่นฟ้องร้องมือที่3ซึ่งก็ยังคงเดินหน้าเอาผิดมือที่3แล้วก็จะยื่นฟ้องร้องเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทค่ะสำหรับจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกะลาโดยในวันนี้นะคะ16สิงหาคมก็จะเป็นการนัดไกล่เกลี่ยแต่งานนี้ดูเหมือนว่าทางคู่กรณีจะเบี้ยวนัดซะแล้วล่ะค่ะเมื่อทางทนายอนุสรทนายความส่วนตัวของจูนก็ได้แจ้งนะคะว่าอีกฝ่ายไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยทำให้นัดครั้งนี้ถูกยกเลิกแล้วก็ทำการนัดครั้งต่อไปเป็นวันที่28สิงหาคมเวลา9นาฬิกาซึ่งครั้งนี้จะต้องมาตามนัดค่ะก็คือพรุ่งนี้เป็นวันที่16เป็นนัดไกล่เกลี่ยซึ่งศาลได้มีหมายเรียกไปยังจำเลยให้มาไกล่เกลี่ยเนาะพอถึงนัดไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาก็เลยแจ้งมาเลยว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยก็คือว่าคงสู้แหละก็จะกลายเป็นนัดอีกทีนึงก็คือวันที่28เดือนสิงหา